เรื่องที่11ไม่มีที่หลบบาปพระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุทดะมัชเชณปัปปะตานังวิวรังปวิสะณวิชเตโซชะคะติปปะเดโซยัตรัตถิโตมุจเจยะปาปะกัมมาแปลความว่าคนที่ทำบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตามหรือเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาปประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีอธิบายความได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปกรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านาทิกรรมะสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมเมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นเพื่อเขาจะแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรม12มาเพื่อพิจารณาก่อนกรรม12จัดตามการที่ให้ผล4 1ทิฏฐธรรมมะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้พ้นชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลตัวอย่างเช่นคนทำกรรมบางอย่างเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมากมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทำความชั่วอย่างเดียวกันกรรมชั่วนั้นย่อมพาเขาไปนรกได้พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ว่าเปรียบเหมือนเกลือจำนวนเท่ากันเมื่อใส่ลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำเค็มแต่เมื่อเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำจะไม่เค็มเลยเพราะจำนวนน้ำท่วมเกลือมากนักข้อยกเว้นมีอยู่ว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมอาจเปลี่ยนเป็นกรรมอย่างอื่นได้เช่นอาจแปลสภาพเป็นอุปัชชะเวทนิยกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้าเปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆในที่นั้นๆ 2. อุปัชชะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้ 3. อัปราประเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดสบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อนั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อทันเข้าที่ใดกัดทีนั้นกรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกำลังของมันกรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทำอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกลบางคราวก็เข้ามาใกล้มากจนทำให้บุคคลผู้นั้นฝันดีหรือฝันร้ายที่เรียกว่ากรรมนิมิตคือกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝันคนฉลาดจึงหมั่นสั่งสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กำลังแก่เนื้อให้มีกำลังวิ่งได้ไกลเพื่อสุนัขคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายนั้นซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวก็ถืออิทธิพลของกรรมชนิดนี้เอง 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนายเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเองหรืออีกในหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกำลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปกรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเมื่อยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคอีกจัดตามหน้าที่4 1ชนกกรรมกรรมที่ก่อกำเนิดส่งให้เกิดในภพต่างๆอาจเป็นกำเนิดดีหรือกำเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็โดยอนุภาพของกรรมนี้พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตน 2. อุปถัมภกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือคืออุปถัมภ์กรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กำเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถ้าได้กำเนิดชั่วกรรมนี้จะช่วยไปทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีและชั่วตัวอย่างบุคคลบางคนมีกำเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทำดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งขึ้นไปบางคนเกิดมาในกำเนิดไม่ดีเพราะชนกกรรมไม่ดี
มาในชาตินี้ทำความไม่ดีซ้ำเขาอีกกรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุปถัมภกรรมส่งเสริมให้เขาตกต่ำหนักเข้า 3. อุปีลกกรรมกรรมบีบคั้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตรงกันข้ามกับกรรมประการที่2ตัวอย่างคนเกิดมาดีเพราะชนกกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วทำแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคลนั้นให้ตกต่ำลงกรรมนั้นเรียกอุปีลกกรรมบางคนได้กำเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีมันสั่งสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. อุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทั้งฝ่ายชั่วเช่นอนันตริยกรรม5คือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและการทำสงฆ์ให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วย่อมหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้และเป็นอันแน่นอนว่าความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างทางฝ่ายดีเช่นผู้ได้ฌานสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลตราบใดที่ฌานยังไม่เสื่อมความชั่วอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ฌานกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห่งอกุศลอื่นเสียสิ้นหากฌานไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหมโลกอย่างแน่นอนสูงขึ้นไปกว่านั้นหากเขาได้บรรลุอรหัตผลอรหัตผลนั้นย่อมตัดรอนวิบากแห่งกรรมอื่นเสียสิ้นเมื่อพระอรหันต์นั้นละเบญจขันธ์นิพพานแล้วกรรมชั่วทุกอย่างก็หมดโอกาสติดตามเป็นอโหสิกรรมไปหมดนี่คือลักษณะของอุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมผู้อย่างโลกๆอย่างมองเห็นง่ายเช่นคนขอทานที่กลับเป็นเศรษฐีหรือกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปฆาตกรรมจัดตามแรงหนักเบา4 1ครุกรรมกรรมหนักฝ่ายชั่วคืออนันตริยกรรมมีฆ่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้วฝ่ายดีคือมหคตะกุศลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตมรรคอรหัตผล 2. อาจินกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินคือทำเสมอๆทำมากทำเป็นประจำเรียกปหุลกรรมก็มีกรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีกรรมนี้มาก่อให้เกิดเป็นชนกกรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไปกรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวาสนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า a man's second nature การกระทำบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมนวงเหนียวเอากรรมนี้ไว้ในขณะจุติคือเคลื่อนจากภพเก่าและถืออาภพใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของกรรมนี้วงเล็บเปิดแม้จะมีกำลังน้อยเพราะเป็นกรรมเล็กน้อยวงเล็บปิดท่านเปรียบเหมือนวัวยืนอยู่ป่าคอกแม้จะเป็นโคแก่มีกำลังน้อยแต่เมื่อประตูคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ป่าคอกถ้ามันไม่ออกวัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในคอกก็จะต้องดันออกมาเพราะตัวอื่นก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์คันหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกำลังน้อยก็ตามกรรมนี้มีกำลังเพลาเมื่อให้ผลแล้วก็มักหมดกำลังกรรมอื่นที่มีกำลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกำลังสม่ำเสมอคืออาจินกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้ระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้นวงเอาความดีไว้จักได้ปฏิสนธิในกำเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตไปนุ่งเหนียวเอาคำชั่วไว้ย่อมต้องปฏิสนธิในกำเนิดชั่ว 4. กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำท่านหมายถึงกรรมที่ทำโดยไม่ได้มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลก็ต่อเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกำลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นคำอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะ
การกระทำโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาจะให้ถูกใครแต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บกรรม12แบ่งเป็น3หมวดมีข้อความโดยย่อดังพรรณนามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักยาอยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มีญาณ น้อยยากที่จะมองเห็นโดยตลอดมักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเขินคิดเองอาจเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งมุงเล็บเปิดกรรมวิปากะวิสโยอจินเตโยมุงเล็บปิดญาณของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไปชีวิตเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียวทำให้พิศวงเป็นกำลังเพราะรู้เรื่องไปตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็เชื่อครึ่งเดียวผลประโยชน์จากการศึกษาเรื่องกรรมการศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทำให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อำนาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เชื่อมั่นว่าผลของกรรมของเรามิได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทำให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่ายเรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทำไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทำให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทำให้เรามั่นคงในความดีกล้าทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมย่อมฟ้องอยู่เองว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมพระพุทธภาษิตเรื่องกรรมที่ยกมากล่าวเบื้องต้นนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภชน3พวกมีเรื่องย่อดังนี้ดำเนินความว่าภิกษุหลายรูปเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาที่เชตวนารามเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเลื่อมใสนิมนต์ให้ฉันก่อนฉันภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ฟังก่อนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาเสวียนหญ้าอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้ามาในเสวียนหญ้าเกลียวหญ้าพันคอไหม้ตกลงมากลางบ้านภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอเสวียนหญ้าลอยขึ้นไปพันคออาการในอากาศไหม้แล้วตกลงมาเว้นพระศาสดาเสร็จแล้วใครเล่าจะรู้กรรมที่กานี้เคยทำแล้วเราจะทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วลาชาวบ้านจากไปมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกพวกหนึ่งต้องการไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกันโดยสารเรือไปเรือหยุดนิ่งในมหาสมุทรคนชาวเรือปรึกษากันว่าคงจะมีคนกาลกัณีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกอยู่แก่ภรรยาในเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุยังน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่ภรรยาในเรือถึง3ครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนายในเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพินาศลงเพราะคนคนเดียวข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ำเธอผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือในเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลื้องอาภรณ์ของเธอออกซะก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาผ้าเก่าๆให้เธอนุ่งอันหนึ่งข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ำได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหม้อทรายผูกเชือกเข้าแล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อได้จมลงไปทีเดียวจงทำอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทำตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้ว
เรือได้แล่นไปอย่างปกติภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระศาสดาเสียใครเล่าจักรู้อดีตกรรมของหญิงนี้เราจักทูลถามความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีก7รูปไปจากชนบทมุ่งหน้าสุวัฏเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเดินทางมาค่ำลงณที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียง7เตียงภิกษุเจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำภิกษุเหล่านั้นออกไม่ได้พวกภิกษุเจ้าของถิ่นช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึง7ตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุ7รูปนั้นติดอยู่ในถ้ำ7วันถูกไฟคือความหิวแผดเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้าเกือบจะหมดอะไรในชีวิตพอวันที่7หินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกภิกษุออกจากถ้ำได้คิดว่าบาปกรรมของพวกเรานี้เว้นพระศาสดาเสียแล้วใครเล่าจักรู้พวกเราจักทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นทั้ง3พวกมาพบกันในระหว่างทางรู้ความประสงค์ของกันและกันแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อของใจของตนตามลำดับดังต่อไปนี้1. กรรมเก่าของกาพระศาสดาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตกาลชาวนาผู้หนึ่งฝึกโคของตนในเมืองพาราณสีแต่ไม่อาจฝึกได้เพราะโคนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียเมื่อเขาตีให้ลุกขึ้นมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียอีกมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารุณเหลือเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมากบางตัวล้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเหลือเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังตีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดเพียงสัตว์เลยแม้คนชั้นกรรมกรก็ทำงานหนักเกินไปผู้เขียนเขาโกรธมากกล่าวว่าต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วเผาวัวนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟคลอกตายในที่นั้นชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นกาถูกไฟคลอกตาย7ครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่หลงเหลือ 2. กรรมเก่าของพัญญาในเรือในอดีตกาลพัญญาในเรือเป็นบุตรีของขหบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมากนั่งดูนางทำกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางนำอาหารไปให้สามีที่นาหรือไปเก็บผักสุนัขนั้นจะตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งจนพวกหนุ่มๆล้อ กันว่าแน่พ่อเว้ยพลาสุนัขออกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่หลายครั้งเข้านางขวยเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาก้อนดินบ้างถอนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็หวนกลับมาหานางอีกทราบว่าในชาติที่3นับจากชาติปัจจุบันไปสุนัขนั้นเคยเป็นสามีของนางมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันกำหนดได้ยากนี้คนที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันนั้นย่อมไม่มีคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันอย่างไรก็ตามคนที่เป็นญาติกันในชาติที่ใกล้ย่อมมีความรักอันแน่นแฟ้นกว่าด้วยเหตุนี้สุนัขนั้นจึงไม่อาจตัดความรักในนางได้วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นาเอาเชือกไปด้วยเมื่อให้อาหารแก่สามีแล้วเอากระอองเปล่าไปยังท่าน้ำแห่งหนึ่งเอาทรายใส่จนเต็มแล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหม้อเรียกสุนัขเข้ามาใกล้มันดีใจว่านานเหลือเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปราณีอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุขนางเอาปลายเชือกครั้งหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ำสุนัขนั้นก็ถูกดึงลงน้ำด้วยมันจมน้ำตายด้วยกรรมนี้นางหมกไหม้อยู่ในนรกนานเพราะเศษคำที่เหลือจึงถูกถ่วงน้ำด้วยหม้อทรายมาถึงร้อยชาติแล้ว 3.
กรรมเก่าของภิกษุ7รูปในอดีตการเด็กเลี้ยงโค7คนในเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละ7วันใกล้ดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งจึงชวนกันไล่ตามเหี้ยวิ่งหนีเข้ารูในจอมปลวกพวกเด็กคิดว่าจะมาจับพรุ่งนี้จึงช่วยกันเอาใบไม้อุดรูทั้ง7รูแล้วจากไปวันรุ่งขึ้นเด็กพวกนั้นไปเลี้ยงวัวเสียที่อื่นลืมเสียสนิทว่าอุดรูเหี้ยไว้พอวันที่7จึงกลับมาที่เดิมอีกจึงนึกได้ช่วยกันเอาใบไม้ออกเหี้ยอดอาหารอดน้ำเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคลานต้มเตรียมออกมาพวกเด็กรู้สึกสงสารจึงไม่ได้ทำร้ายมันปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นมิได้ไหม้ในนรกเพราะมิได้ฆ่าเหี้ยแต่ได้ถูกขังครั้งละ7วันอดข้าวอดน้ำมา14ชาติแล้วเด็กเลี้ยงโค7คนนั้นคือภิกษุ7รูปที่มาติดอยู่ในถ้ำนั้นเองภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าสถานที่ที่พ้นจากกรรมไม่มีหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายบรรดาที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นไม่มีที่ใดเลยที่จะหลบผลของกรรมได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณอันตริเคณสมุดดะมัดเชเป็นอาทิ